ครับมาดูภาพช้าๆนะครับในยกที่ผ่านมายก5ของเราก็ยังต่อยได้ชัดเจนตลอดนะครับทางสุริยันสอรุ่งวิสัยวันนี้โทมาโรฮาร์ดนี่เล่นเชิงไม่ได้เลยนะครับครับมาถึงยกนี้ยก6ครับขอบคุณไปยังยามลุงและกายตาพญานาคยามมองขาวตราลิงหรือลูกท้ออามูจินเยลยาแก้ไอตราเสือดาวน้ำดื่มริจเจนซี่คุณรงค์วัฒน์ประเสริฐการกรรมการผู้จัดการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดบริษัทสมิตราทัวร์แอนด์เซอร์วิสจำกัดและโรงสีข้าวโตเต็มที่ห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้ทางโอเชียนคาบาน่านะครับแล้วก็โคโลเซ่รัชดาคุณปัญญาดูอยู่ด้วยมีรางวัลด้วยนะครับเอาละครับยกนี้ครึ่งทางพอดีนะครับโรฮาร์ดเดินเข้าหาแล้วสุยันขยับใช้โชว์สเต็ปนะครับออกซ้ายออกขวาครับจิ้มขวาตรงได้สวยขวาตรง2หมัดซ้อนเลยครับครับโรฮาร์ดตอนนี้ชักจะลำบากเหมือนกันเอาแล้วเข้าถึงวงในครับแม่ตวัดฮุกซ้ายไปหมัดนึงเหมือนกันครับสุยันมวยที่ช่วงชกสั้นกว่าเยอะครับสุริยันกับเป็นฝ่ายชิงจังหวะเบียดเนี่ยครับจังหวะนี้ตัดลำตัวโรฮาร์ดได้นวดไปเรื่อยนะครับเล่นลำตัวเพราะว่าสถิติการชกแล้วก็ประวัติของโรฮาร์ดเขาบอกว่าถ้าโดนท้องมากๆนี่อาจจะจุกได้ตลอดเลยสุริยันวันนี้ก็แหมใช้โอ้โหฮุกซ้ายอีกหมัดนึงอ้าวแลกประมาทไม่ได้นะครับสุริยันแหมอย่าย่ามใจครับสุริยันไปแลกไปเปิดหน้าอย่างนี้ครับโอ้โหหมัดเขานี่ฮุกขวานี่อันตรายนะครับเอาละครับเริ่มมีกะอุ้ยโรฮาร์ดเริ่มบดเข้ามาครับซ้ายตรงของโรฮาร์ดหมัดเมื่อสักครู่นี้เข้าครึ่งปากครึ่งจมูกของสุริยันเหมือนกันครับบอกแล้วว่าอย่าหลวมอย่าประมาทครับครับมีโรฮาร์ดเขาเริ่มบีติดแล้วนะครับแชมป์โลกชาวจังโก้นี่ก็ไม่ธรรมดาครับสุริยันต้องรัดกุมตลอดเวลาครับชกไปตามแผนเดี๋ยวมากลางเวทีแล้วครับโรฮาร์ดไล่ตามมาแม่ดูมวยคู่นี้แล้วต้องยอมรับว่าเสียวไส้มากมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งเราแล้วก็เขานี่โอ้โหวัดดวงเลยนะครับตอนนี้คะแนนเรายังนำอยู่นะครับทางสุริยันโรฮาร์ดนี่ค่อนข้างจะขี้ฟ้องนะครับขยันฟ้องกรรมการเหมือนกันทั้งที่บางทีในจังหวะออกมานี่ค่อนข้างจะแฟร์พยายามจะฟ้องว่าโดนศีรษะตลอดครับหลายจังหวะที่มองกรรมการแล้วบอกศีรษะนะครับสุริยันก็เดินเข้าครับตัดลำตัวแล้วจังหวะล้วงลำตัวโอ้โหฟันยางเกือบหลุดเหมือนกันครับโดนสุริยันล้วงลำตัวเข้าไปครับโรฮาร์ดอ้าปากหวอเหมือนกันมวยคุมน้ำหนักเยอะพอสมควรครับสำหรับโรฮาร์ดจริงๆแล้วนี่น้ำหนักนี่ถึงรุ่นเฟเธอร์เวทซูเปอร์เฟเธอร์เวทนู่นเลยนะครับเอาละครับเดินตามเข้ามาโรฮาร์ดบี้มาครับสุริยันบล็อกไว้ก่อนแล้วตัดลำตัวบ้างครูวงในเอาละครับแหมมีอัพคัตขวานะครับโรฮาร์ดอุ้ยแลกกันคนละทีระวังศีรษะด้วยครับตอนนี้สุริยันยืนพิงเชือกครับกอดไว้ก่อนครับล็อกไว้ก่อนน่ากรรมการเตือนด้วยครับอันนี้ครับระวังศีรษะแล้วนะครับเตือนทั้งคู่เลยครับเตือนโรฮาร์ดว่าอย่ากดศีรษะปลายยกครับหมดยกพอดี